สวัสดีครับผมอยู่ที่นะครับจังหวัดหนองคายนะครับผมอำเภอโพตากนะครับผมวันนี้นะครับมาหานะครับลูกฟาร์มท่านหนึ่งนะครับนี่ครับคือป้ายใหญ่มากนะครับชื่อฟาร์มนะครับนี่นะครับหนูพวกใหญ่3ออฟาร์มนะผมวันนี้มารับซื้อหนูนะครับเป็นอย่างไรนะครับไปชมกันเลยครับครับครับผมเลี้ยงหนูอยู่บนโคกคุณสนองตำบลคุณท่องอำเภอโพตากจังหวัดหนองคายครับโอเคครับผมวันนี้นะครับมารับซื้อหนูนะของจ่าพ่อเนาะนะครับอยากจะถามนะเลี้ยงมากี่เดือนแล้วครับเลี้ยงมาอยู่นี่ประมาณ4 5 6เดือนป่ะประมาณ6เดือนได้ครับ6เดือนครับ6เดือนมีครับ6เดือนครับอันนี้มารับซื้อหนูนะครับเดี๋ยวจะพาไปถ่ายคลิปตอนปิดเนาะว่าเราซื้อเท่าไหร่เนาะนะครับบ้านอยากจะถามนะครับถามปัญหาก่อนเลยเนาะปัญหาจ่าป้อนี่ครับเลี้ยงครับมีอย่างเนี่ยครับแนะนำให้ทุกท่านได้ฟังเลยครับผมปัญหานี่เกิดขึ้นอยู่ครับตัวทีมมันมากเล่นน้ำนี่มันเกิดตรงนี้นะครับมันต้องทำความสะอาดดูครับผมเราพวกอาหารนี่ยังไปกินได้นะครับผมพวกยาพวกยังห้องก็เก็บไม่ให้มันกินก็ได้ครับผมบ่ต้องเน้นต่อหัวอาหารพวกอีหยังยังกินนะครับครับผมเนี่ยมีพวกเศษหญ้าเศษยังก็ได้ครับผมบ้านนี้ปัญหาพวกนี้ก็มีวิธีแก้ไขบ่พี่เรื่องน้ํานี่เฮาต้องเบิ่งดีๆครับเบิ่งระบบเฮาต้องย่างเบิ่งยามมื้อเช้ายามมื้อแลงพร้อมเพราะว่าถ้าคือยังน้ํามันห่วยจังซี่ครับเฮาก็สิได้แก้ไขทันสนามน้ํามันสิท่วมบ่ผมเจอ 2-3 เทื่อแล้วอย่างนี้นะแบบหนูร้อยน้ําครับผมโอ้ใช่ไอ้ยินมองใส่อาหารเนี่ยครับเต็มเลยนะครับลูกนี่เต็มเลยนะครับมันเอาลูกมันขึ้นมาแล้วก็กวางกันไม่ได้รอดตายอย่างเดียวรอดตายอย่างเดียวบัดนี้ครับที่อยากแนะนำอย่างครับหนูนะครับเลี้ยงจังไรนะครับให้ลูกดกนะครับเห็นผมมาเปิดเบิ่งบ่อนี่คือลูกเยอะมากนะครับเบิ่งเป็นเฮ็ดจังไรคือเพราะอาหารนี่ให้ก็มีแน่ครับก็มีอาหารเสริมพวกงาพวกหัวหานข้าวโพดแน่ก็เฮาก็พัดเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆมื้อ2มื้อให้เทื่อนึงหัวหานจังซี่แล้วก็ให้ข้าวโพดแน่ครับหัวมันแน่ก็ให้มันอิงควบเป็นธรรมชาติอ๋อครับมันก็คือมันคิดว่ามันได้อยู่ธรรมชาติแล้วมันก็สิให้ผมคิดว่ามันก็สิให้ลูกเป็นธรรมชาติแล้วก็ลูกมันก็สิติดง่ายจังซี่นะครับครับผมคือบอกตรงๆเลยว่าหนูนี่ลูกเยอะมากนะครับมาดูนี่ครับแม่เดียวใช่ไหมจ๋าครับผมแม่เดียวเลยแบบโอ้โหเลยล่ะผมบอกเลยแม่เดียวแบบเยอะมากนะครับดูครับดูครับดูนับเบิ่งจักตัวพี่น้องดูเอาจักตัวลองเช็คคร่าวๆเบิ่งตัวนี้มัน1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 10, ประมาณ15ตัวนะครับเยอะมากนะครับคอกนี้คือกี่รุ่นนะครับตัวนี้นี่น่าจะรุ่นที่3แล้วครับ3รุ่น4แล้วครับประมาณนี้ครับโดกไหมโดกครับอย่างนี้ตลอดใช่ไหมครับผมสุดยอดมากครับแม่นี้ไม่ผิดหวังครับแม่ไม่ผิดหวังครับผมจ่าป้อเจอปัญหาเนาะเรื่องมีแค่เล่นน้ำเนาะครับผมนะครับเล่นน้ำนะครับแล้วอยากจะถามนะการใส่ใจดูแลเขาเป็นยังไงครับเขาการเลี้ยงแบบว่าเขาให้ข้อมเอาใจใส่เขาเนี่ยจังหน่อยเขาแรงเทียงอย่างเงี้ยคือผมเลิกงานมาย่ำเทียงผมกับมาเบิ่งน้ำเบิ่งยังอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าย่ำเบิ่งแรงเนี่ยขาดไม่ได้เขาเบิ่งกินเขาแล้วทุ่มสองทุ่มเนี่ยผมได้ย่างมาพี่ค่อยให้อาหารมันแล้วค่อยเขาไปนอนนะครับผมผมให้อาหารประมาณ2ทุ่มสองทุ่มครึ่งประมาณนี้ครับ2ทุ่มปกติก็ประมาณ2ทุ่มครับแต่คือมันบ่ได้เหยียดบังเวลาเฮานะครับคือ2ทุ่มผมก็ให้เลยคือแบบกินเผาแรงแล้วครับเรียบร้อยเพิ่นสุอย่างเคยกินเฮาเรียบร้อยเฮาก็มาให้หัวอาหารมันครับเฮาก็ไปอาบน้ําพักผ่อนจังซี่ครับบ้านนี้ครับเลี้ยงหนูนะครับจ้าพ่อว่ายากบ่ครับมันถ้าง่ายก็ว่าง่ายถ้าผู้คิดว่าสบายก็คือสบายครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับการเอาใจใส่ของเฮาครับคล้ายๆว่ามันเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับเฮาก็ต้องเลี้ยงให้มันดีแน่หน่อยเพราะมันเป็นอาหารเฮาก็มันทําความสะอาดเรื่อยๆอย่างนี้นะ
ก็ถือว่าโอเคเนาะครับผมแล้วทีนี้นะครับเลี้ยงมา6เดือนนี่ครับเป็นยังไงยอดขายครับผมก็เรื่อยๆนะครับแม่ค้าน้ำบานต้นเงินมาเอาไปชําแหละบังเพราะว่าคล้องกับยังบ่ทันเก่งเรื่องชําแหละเรื่องหยังก็กําลังหาข้อมูลอยู่จังซี่นะครับแต่ว่าก็ผมก็ว่าพอไปได้อยู่ครับผม6เดือนนี้ครับหลังจากเลี้ยงมาทําเงินได้เท่าไหร่ครับผมโอ้ตัวนี้บ่ได้จดรายการไว้เด้อคํานวณคร่าวๆนะครับมันเป็นเม็ดเงินที่ว่าเห็นได้ชัดนะฮะมันบอกบ่ได้นะพี่เพราะว่าเฮาก็หมุนในตัวของมันอยู่จังซี่นะครับผมเฮาก็คือเอามาหมุนมาย้ํามันเฮาบ่ทันได้ลงตัวคือจังว่าเฮาอยากขยายนั่นขยายนี่จังซี่มันก็เลยบ่ทันได้ลงตัวนะครับคือจังเฮาขายมื้อนี้ครับผมซื้อทองมาลงซื้อหัวหันมาไว้ให้มันจังซี่นะมันก็ยังบ่ทันลงตัวใครว่าถ้าเฮาอยากขยายอีกเฮาก็ต้องเอาพวกนี้ไปซื้อของมันบัดฮะเนี่ยครับเฮาสิบ่ได้ลงทุนเพิ่มจังซี่นะครับพอพันแม่พันเฮาก็พอหาได้อยู่น้ําของของเฮาอยู่จังซี่นะครับคือเลี้ยงหนูข้อดีคือมันสามารถเอารุ่นลูกมาเป็นพ่อแม่พันได้นะครับประมาณนี้นะครับครับแล้วที่นี่คืออีกทีนึงครับเลี้ยงหนู6เดือนนี่เป็นยังไงครับคิดว่าโอเคมั้ยได้กําไรมั้ยหรือขาดทุนมั้ยอะไรอย่างนี้ครับน่าสิเป็นกำไรอยู่ครับต่อไปนี่น่าสิเป็นกำไรเพราะว่าถ้าเฮาเพิ่มบ่คุ้นขึ้นมาอีกจักหน่อยแล้วก็อันนี้ผมคิดว่าลูกมันก็ติดดกนะครับคล้ายๆว่าผมว่ามันน่าสิเป็นกำไรอยู่ครับครับผมลูกติดดกนี่คือสรุปคือเอาใจใส่ดูแลนะครับครับผมความสะอาดบ่อเป็นสำคัญนะครับผมผมบอกเลยว่าผมมาบ่อมานี่ครับบอกเลยว่าสะอาดมากครับทำความสะอาดเขาถามมาเยอะเหลือเกินพี่นะครับทำความสะอาดจังมือเทื่อจังสี่นะครับพ่อให้คำตอบเลยว่าครับโอ้ตัวนี้แล้วแต่แล้วเทบอครับแต่ว่าหลักๆนี่อาทิตย์นึงนี่ต้องมีเทื่อนึงครับแต่ว่าลองบอเนี่ยถ้ามันเดินน้ำหลายเขาก็อาทิตย์นึงก็วันพุธเนี่ยวันเสาร์เนี่ยอย่างเงี้ยอาทิตย์นึงนั่งเทื่อก็พอสองบออย่างเงี้ยนะครับผมพอสองเที่ยวนึงภายในหนึ่งบออย่างเงี้ยนะครับอ๋อโอเคครับผมไปบันนี้ครับเลี้ยงหนูมา6เดือนนี้ต้องมีบ่อที่ชอบนะครับที่ถูกใจนะครับเป็นลูกหักไปพาไปเบิ่งเนี่ยครับบ่อไหนครับผมครับท่านครับตัวนี้มันเขียบในข้างในครับครับผมพื้นที่มันจำกัดไม่เป็นไรครับผมมาครับผมโอ้โหนะครับตัวไหนครับนี่ครับนะครับจับขึ้นมาเลยครับผมตัวใหญ่มากครับท่านผู้ชมครับนะฮะยอดมากโอ้โหนะครับเบื้องเอาโลดพี่น้องนะฮะใหญ่จริงๆนะครับเดี๋ยวนะฮะนี่ครับเดี๋ยวผมเอากล่องมันบ่ชัดเท่าไหร่โอเคนะครับมาครับอันนี้ตัวกิโลครับจ้ะตัวนี้ประมาณโล6ขีดครับโล6นะครับพี่น้องโอ้โหดูตัวใหญ่มากนะครับดูครับอันนี้คือใหญ่เลยเนาะครับครับสุดยอดเลยครับคุณเบิ่งเอารถนะครับใหญ่มากครับใหญ่มากโอเคครับเอาหางคอนิ้วโป้ครับหางคอนิ้วโป้ครับท่านผู้ชมเบิ่งเอารถนะครับสุดยอดครับสุดยอดการเลี้ยงแกก็บอกนะครับว่าเลี้ยงด้วยเอาความเอาใจใส่เนาะนะครับครับผมถึงจะประสบความสำเร็จเนาะนะครับผมลักษณะนะครับการรับซื้อหนูนะครับก็บอกอีกคลิปนึงนะครับนะครับสำหรับหนูนะครับต้องนะฮะลักษณะคือน้ำหนักได้นะครับผมขนสมบูรณ์นะครับไม่เป็นโรคผิวหนังนะครับผมนะครับหางนะครับไม่เป็นรอยกัดไม่ถลอกนะครับก็คือเราก็จะมีกฎการรับซื้อหนูประมาณนี้นะครับแล้วก็นะครับขั้นต่ำก็อย่างเช่นนะครับต้อง100 โลขึ้นไปนะครับผมก็ถ้าท่านใดไม่มี100 โลขึ้นไปก็โทรเช็คว่าเราไปหรือเปล่าผ่านทางนั้นหรือเปล่าผมก็จะแวะไปเนาะนะครับครับนี่ฟองโตโล่เนาะของมันมาของคนไหนคนนี้ผู้บ่วนพี่หนอกพี่ก็ยากในผมเนี่ยเพิ่งในผมเนี่ยจับมันแห้งกดบ่จะตัดเจนี่บอกปูทั่วหมดนี่แล้วกันยังกินเอาอย่าแล้วพังเรียกอมกันอยู่เนาะบอท่านเหลือตัวเดียวสิถึงตัวนี่บอเนี่ยได้หลายตัวพวกผินหรอก
หนึ่งก่อนมันเกี่ยวเนี่ยนะเงาเองจะพอตรงนี้ต้องมีหมุนบอสุดท้ายนะครับผมเป็นยังไงครับเรามารับซื้อหนูวันนี้นะครับเป็นยังไงครับโอเคไหมครับก็ถือว่าบริการดีครับคือตอนนี้พูดตรงๆนะครับสำหรับทีมงานหนูคุกใหญ่อุดรฟาร์มนะครับพูดเลยนะครับว่าขณะนี้นะครับเดือนสิงหานี่ครับเป็นฤดูกาลหน้าฝนเนาะครับผมไม่ใช่ฤดูกาลที่จะเป็นฤดูกาลขายหนูกินหนูนะครับถ้ากินหนูมันจะเป็นฤดูกาลหน้าเกี่ยวข้าวนะครับบอกเลยนะครับทีมงานผมนะครับหนูไม่พอขายนะครับอันนี้คือผมยัดเยียดว่ามีไหมครับต้องเอาให้ผมอย่างเงี้ยผมก็เลยมานะครับคือบอกเลยครับถ้าทีมงานผมก็หนูไม่พอขายช่วงนี้นะครับก็ที่ผมในโพสต์ในเฟซใน YouTube ในอะไรเนี่ยครับหนูผมก็มีการส่งออกนะฮะก็คือมันเป็นเขาเรียกว่าเราบริหารจัดการกับทีมงานยังไงเนาะนะครับประมาณนั้นสุดท้ายนะครับผมอาจารย์จะฝากอะไรครับกับคนที่อยากเลี้ยงหนูก็พ่อเลี้ยงได้ครับต้องว่าเฮาก็ต้องดูแลเอาใจใส่เขาแน่จักหน่อยครับผมเฮาคิดว่าเขาเป็นสัตว์เลี้ยงเฮาตัวทําเงินให้เฮาจังซี่เฮาก็บ่ได้ใช้เวลาหลายครับเวลาเล็กๆน้อยๆซ้ําเฮาสิมาเลี้ยงก็คือทุ่ม2ทุ่มค่อยให้หัวอาหารก็ได้จังซี่ครับผมให้อาหารก็ได้ก็คือมันบ่มีปัญหาบ่ได้เบียดเวลาเฮาครับผมคือเราใส่ใจเราจัดสรรเวลาให้ถูกแล้วกันเนาะครับผมนะครับไม่ใช่ว่าจะไปใช้เวลาทุ่มกับมันทั้งวันนะครับถ้าทุ่มกับมันทั้งวันเนี่ยเราขาดทุนกับเวลาไปแล้วอันนี้คือเราเก็บกี่ชั่วโมงครับประมาณบ่ถึง30นาทีบ่ถึง30นาทีนะครับประมาณนี้ครับก็คือถือว่า30นาทีต่อวันสามารถทำเงินได้แน่นอนนะครับเนาะครับผมสุดท้ายนะผมก็มีอีกธุรกิจหนึ่งนะครับถ้าใครสนใจนะครับไม่มีพื้นที่ใหญ่อย่างจ่าพ่ออย่างนี้อยู่ในเมืองพื้นที่แออัดอยากจะทำอาชีพเกี่ยวกับเลี้ยงหนูหรือหาอาชีพเสริมนะครับผมก็มีแฟรนไชส์หนูวงเนาะให้ท่านนะครับได้ไปชำแหละนะครับโอ้ยไม่ได้ให้ท่านนะครับได้ไปอบวงขายนะครับผมหรือใครต้องการที่จะเป็นตัวแทนหนูชำแหละของเรานะครับก็ให้ท่านเตรียมตู้เย็นอะไรไว้เราก็จะมีหนูไปให้ท่านนะครับผมก็จะไปขายเพื่อสร้างรายได้ให้ท่านสร้างอาชีพนะครับมีเงินเข้าครอบครัวเนาะนะครับผมโอเคครับสุดท้ายจ่าอยู่ไหนครับผมอยู่บ้านโคกบุญสนองตำบลบุญทองอำเภอภูตากจังหวัดหนองคายครับครับผมเบอร์โทร0850075712ครับผมคลิปนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ